ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนหมวกประดาน้ำจำเป็นบ้านนี้มีเราสองคนจะมีสารสนจะมือก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับว้าวดีจังเลยคุณบ้านเลือกแวะพักอยู่ใกล้ทะเลสาบสวยจริงๆสวยมากเลยดีจังสวยจริงๆเลยมังกรเห็นด้วยสุดๆเหมียวสวยเนอะสวยเนอะจะมีปลาให้กินไหมนะแก้วว่าที่นี่ต้องมีสมบัติแน่ๆเลยฮะพูดเป็นเล่นนะแก้วก็ที่แบบนี้มักจะมีสมบัติอยู่ใต้ทะเลสาบน่ะแก้วว่าจะลองไปขุดดูพวกเธอต้องช่วยด้วยนะขอบคุณคุณมังกรกับแก่นมากนะจ๊ะแก้วให้ยกอ่างอาบน้ำพลาสติกนี่มาด้วยทำไมนะก็นี่น่ะอุปกรณ์ดำน้ำของแก้วชนะคุณมังกรหากให้เจ้าอ่างอาบน้ำนี่ครอบหัวเราไว้ก็จะทำให้เราหายใจใต้น้ำได้นานๆเพราะน้ำจะเข้าไปไม่ได้ไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะมันก็คือหมวกดำน้ำจำเป็นของแก้วกับแก่นนี่เองไปกันเถอะแก่จ้าเอาแล้วนะแก่นแก้วจะลองดูก่อนไปเมี้ยวไม่เอาไม่เอาเหมียวไม่ชอบน้ำบินขึ้นไปสิคุณมังกรเดี๋ยวจะเหมียวลองอีกรอบนะแก้วแก้วขึ้นไปนั่งบนอ่างไว้นะแก่นจะเป็นคนดึงอ่างลงไปเองสงสัยจะไม่ไหวแล้วล่ะแก้วต่อให้เราดึงอ่างอาบน้ำลงไปได้แต่เท้าเราก็ยังห่างจากก้นทะเลสาบอีกเยอะเลยนะเฮ้อยอมแพ้จริงๆกลับไปตั้งหลักบนฝั่งกันก่อนเถอะแกคุณมังกรจะรออะไรอีกล่ะรีบเข้าฝั่งสิเหนียวไม่ชอบน้ำนะกลัวโอ้ยอย่ากวนขาฉันสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสัตเตศกวิทยาใช่แล้วล่ะครับวันนี้น้องๆ นะฮะจะมาร่วมสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์กับพวกเราในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์โอ้เอาแล้วสิครับทีนี้เนี่ยแก่นกับแก้วจะสามารถลงไปงมสมบัติใต้ทะเลสาบได้ยังไงฮะในเมื่อใต้ทะเลสาบนั้นลึกเกินกว่าที่จะกลั้นหายใจลงไปถึงครับน้องๆน้องๆว่าเขาจะทำยังไงดีครับไหนใครเคยดำน้ำบ้างเอ่ยไหนใครเคยดำน้ำบ้างที่ไหนครับสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำแล้วโตโต้อะทะเลแล้วเวลาเราดำเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับเสื้อดำน้ำเสื้อดำน้ำด้วยมีอะไรอีกครับถังออกซิเจนครับอ๋อด้วยเหรอครับอ๋อแล้วสมมติถ้าเราดำน้ำลงไปลึกๆแล้วเราจะหายใจได้ยังไงอ่ะแล้วแก่นกับแก้วก็ดำลงไปก็คงไม่ได้ใช่ไหมเราจะทำยังไงดีครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีเทคนิคอะไรในการที่เราจะดำน้ำลงไปได้น้องๆอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูโอ้นี่แล้ววันนี้นะครับพี่บอลก็มีนี่ครับเป็นทะเลสาบจำลองให้น้องๆด้วยทะเลสาบมีอะไรปลามีปลามีอะไรอีกมีเป็ดด้วยเหรอหอยเหรอพี่บอลมีนี่ครับเป็นสมบัติใช่เราจะหย่อนสมบัติลงไปในนี้ครับในทะเลสาบ
นี่มีสมบัติ2ชิ้นด้วยกันซ่อนอยู่ในที่เดียวกันแล้ววันนี้พี่บอลก็มีตัวแทนของน้องๆนะครับก็คือพี่แก่นพี่แก้วนั่นเองพี่แก่นพี่แก้วเนี่ยเขาอยากจะได้สมบัติในทะเลสาบกันเลยล่ะครับพี่แก่นพี่แก้วก็เลยอยากจะหาวิธีที่จะลงไปยังไงโดยที่มีอากาศหายใจแล้วก็ตัวไม่เปียกด้วยไหนมีใครรู้หรือเปล่าว่าเขาใช้วิธีอะไรครับเขาเปลี่ยนทำไมถึงคิดว่าเป็นวิธีนี้เคยทดลองที่ไหนครับน้องต้นน้ำที่โรงเรียนเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าว่าที่น้องเคยทดลองเนี่ยจะเหมือนกับตอนนี้หรือเปล่าเอาพี่แก่นกับพี่แก้วลงไปในน้ำสิแล้ววันนี้พี่บอลก็มีนี่เลยไม่รู้ว่าใช่กับเหมือนกับที่น้องได้เคยทดลองหรือเปล่าเป็นแก้ช่วยแก้วมหัศจรรย์วิธีการทำยังไงครับได้ไหมเพื่อนเพื่อนดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นเปียกไหมครับไม่เปียกครับสมบัติแถมสมบัติเข้าไปในแก้วด้วยอ๋ออ่ะงั้นลองออกมาซิว่าจะเปียกหรือไม่เปียกโอ้โหเปียกไหมครับไม่โอ้ตบมือเพื่อนหน่อยแต่ถ้าลองเอียงแก้วบ้างล่ะมาช่วยกันสังเกตสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้าไหมครับเข้าเข้าแต่ไม่เปียกเอ็มแล้วถ้ามันขยับแก้วไปมาอย่างเงี้ยอุ้ยมันคืออะไรครับลมมันเกิดอะไรข้างในฮะในนั้นมีอะไรครับออกมาน้ำเข้าที่มันออกมานี่คืออะไรฮะลมเอ๊ะมันเป็นลมอะไรอ่ะครับลมในแก้วหรืออากาศในแก้วแล้วอะไรเข้าไปอยู่น้ำโอ้เปียกแล้วเปียกยังอ่ะเปียกแล้วช่วยด้วยอุ้ยลอยเลยโอ้ยวิธีของพี่บอลนี่ใช้ได้หรือเปล่าครับน้องๆใช่แล้วอ้าวแล้ววิธีที่ถูกคือยังไงอ่ะต้องบังความดีต้องบังให้แก้วเสมอกับน้ำพื้นน้ำอ๋อจะเป็นอย่างที่น้องต้นน้ำบอกหรือเปล่าต้องลองให้เพื่อนๆลองทำดูแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวทุกคนลองตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าข้างในแก้วมีอะไรเอ่ยตอนนี้แล้วทำไมน้ำถึงเข้าไปในแก้วไม่ได้ล่ะครับอากาศมันไม่ออกแล้วน้ำจะเข้าไปไม่ได้อ๋อแล้วถ้าเราใช้น้ำเข้าไปได้ทำยังไงอ่ะต้องปล่อยอากาศออกใช่แล้วค่ะการที่เรากดแก้วตรงๆลงไปในน้ำแล้วน้ำไม่สามารถเข้ามาในแก้วได้เพราะในแก้วมีอากาศอยู่และอากาศมีแรงดันจึงดันไม่ให้น้ำเข้ามาในแก้วแต่ถ้าเราเอียงแก้วอากาศจะออกมาจึงทำให้น้ำไหลเข้าไปในแก้วได้นั่นเองหลักการเดียวกันนี้เองทำให้มนุษย์คิดค้นอุปกรณ์ดำน้ำชนิดพิเศษที่มีท่อส่งอากาศเพื่อสะดวกในการหายใจใต้น้ำโดยศีรษะไม่เปียกน้ำทำให้สามารถใช้เวลาอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นอย่างปลอดภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นหลากหลายรูปแบบทั้งที่ใช้ในการทำงานใต้น้ำเป็นเวลานานๆและการดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวค่ะนี่แหละครับก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับจากที่น้องได้รู้จักอุปกรณ์ที่ช่วยในการดำน้ำแล้วนะครับตอนนี้นะฮะพี่บอลจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ลองวาดภาพแน่เพื่อไปอวดเพื่อนๆทางบ้านดูซิว่าวันนี้เราได้ทดลองอะไรกันบ้างครับน้องอิงครับวาดรูปอะไรมาเอ่ยอันนี้คือแก้วค่ะครับนี่กันอันนี้ก็สมบัติพวกเราก็เอาแก้วมาครอบไว้ครับแล้วก็ลงมาก็เอาสมบัติได้ทำไมเราถึงไม่เปียกครับเพราะข้างในมันมีอากาศค่ะมันดันน้ำข้างในมีอากาศดันมานั่นเองครับถ้าน้องๆลองนำการทดลองในวันนี้ไปทดลองเองที่บ้านหรือว่ามีการทดลองดีๆอะไรที่อยากจะนำมาอวดพวกเราก็สามารถส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่ได้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีขอรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเราจะมาทดลองกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปพวกเราถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.